สาวสุดเอือมนอนไม่หลับข้างห้องเสียงดังกันทั้งคืน จากเหตุการณ์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาเผยเรื่องราวที่ได้เจอกับตัวเองในกรณีที่ได้ซื้อคอนโดแห่งหนึ่งห้องละ3มล้านกว่าแต่ข้างห้องกลับมีเสียงดังออกมาจึงเป็นเหตุสงสัยว่าคอนโดราคาหรูนี้ทำไมไม่มีที่เก็บเสียงโดยผู้ใช้ f a c e b o o k รายนี้ได้ระบุว่าข้างห้องเสียงดังแบบนี้ติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วค่ะนอนไม่หลับเลยตอนแรกนึกว่าโดนเชือดเราทำตัวไม่ถูกเลยเกือบไปแจ้งความแล้วนึกว่าเกิดเหตุทำร้ายร่างกายแล้วเราแบบกลางวันก็ต้องออกไปทำงานกลางคืนมาเจอแบบนี้อีกบางวันก็ทะเลาะก,กันเควื่อของ มีวิธีจัดการยังไงบ้างคะปอลอคอนโดวควรรับผิดชอบไหมคะเหมือนห้องไม่มีการเสียงเลยต่อมาทางเพื่อนของยิงสาวรายนี้ได้ออกมาเล่าต่อแล้วว่าคือเพื่อนซื้อคอนโดห้องละ3ล้านกว่าค้างห้องมีไรกันเสียงดังมากมันบ่นทุกวันว่าอยากย้ายออกแต่ซื้อไปแล้วแบบนี้ทำไรได้บ้างไปบอกนิติคอนโดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งนี้ผู้คนต่างมากก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันต่อว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้คอนโดวควรรับผิดชอบหรือไม่าอยิ่งคอนโดมูลค่าหลายล้านแต่กลับไม่มีที่กันเสียงให้เลยแม้แต่น้อย